ันทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำชาเขียวนมสดสำหรับวัตถุดิบที่จะมาใช้ก็จะมีน้ำเปล่า120มิลลิลิตรผงใบชาเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน20มิลลิลิตรนมสดสำหรับเอาไว้ทำฟองนมครับสำหรับวันนี้เราจะใช้โมคาพอตในการชงชาเขียวนะครับเริ่มต้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปในกาโมคาพอตก่อนครับแล้วก็ใส่ผงใบชาเขียวลงไปครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งสำหรับผงใบชาเขียวเราก็จะใช้ของชาตรามือครับเปิดไฟยกขึ้นไปต้มแล้วก็รอเวลาครับพอได้ที่แล้วก็ยกลงครับเราก็จะได้น้ำชาเขียวประมาณ120มิลลิลิตรครับจากนั้นก็เติมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมข้นหวานครับ20มิลลิลิตรเทลงไปครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของฟองนมครับตัวนมสดแล้วก็เหยือกปั๊มฟองนมเนี่ยเราก็จะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนที่จะมาปั๊มฟองนมนะครับจะทำให้ปั๊มฟองนมเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับตักฟองนมลงไปครับแล้วค่อยๆเทน้ำชาเขียวลงไปสำหรับความหวานเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตาลและก็นมข้นหวานตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชาเขียวนมสดของเราสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยลองไปทำแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ